แล้วคุณผู้ชมครับเป็นประจําในเดือนตุลาคมนะครับซึ่งปลายฝนต้นหนาวนะฮะก็จะชาวบ้านก็จะมาหาเห็ดโคลนกันโคลนหากินยากมากนะครับกินยังเป็นเห็ดที่ยังเพาะกันไม่ได้ในปัจจุบันก็ขึ้นตามธรรมชาติเท่านั้นแต่นี้ผมก็มีป้าลุงนะครับป้าลุงจะนําทางมาในวันนี้ว่าวิธีการไปหาเห็ดโคลนหากันยังไงต้องมีมีดครับหนึ่งและห้ามเห็นหน้าคนหานะครับหัวนี่อย่างนี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งตื่นนะจะอยู่ตามกอไผ่ใช่ไหมครับที่มีเคยมีปลวกถูกไหมแล้วจะขึ้นซ้ําในทุกๆปีที่เดิมเห็นปลวกไหมครับปลวกใหญ่มากวันนี้เราได้เยอะมากครับนี่ดูในกระแป๋งซะก่อนที่เราหามาแปวนอกจากมีมีดแล้วเราก็ต้องมีสุนัขนำทางด้วยลุงไงลุงไงลุงไงจริงด้วยโอ้โหผมเห็นก่อนโอ้ยสงโคตรเธอทำไมโชคตาดีอย่างนี้อืมเรื่องหาเห็ดในขอให้บอกอุ้ยอุ้ยจกไปจุ่มลุงไม่จะลงไปทำไมวะลงไปทำไมวะโอ้โหครับสวย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 มากโอ้โหคุณผู้ชมตื่นเต้นมากโลเท่าไหร่นะโลละ400400กว่าบาทครับนั่นเห็นไหมเห็นไหมครับผมโอเคครับผมภาคต่อนะครับจากครั้งที่แล้วนี่เราต้องไปเอาซอฟเฟลมาเป็นอุปกรณ์เสริมแต่มีเคล็ดลับอย่างหนึ่งคือห้ามพกมาก่อนตอนที่ยังไม่เจอเห็ดใช่เดี๋ยวเห็ดจะไม่เจออันนี้คือเคล็ดลับเลยต้องจดเมื่อกี้ที่เราเห็นนิดเดียวอ่ะคืออันนี้คือให้เจ้าหน้าที่เขามาแหวกไว้ให้แล้วที่ยังมองไม่เห็นใช่โอ้โหดูป้าลุงป้าลุงเห็นไหมเนี่ยสุดลูกหูลูกตาทั้งนั้นเลยฮะโลละ400เห็ดอื่นเนี่ยโลละ10ขีดอันนี้โลละ400อ่ะคิดดูอ่ะนี่ครับด้านบนจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นพงที่ปลวกก็เดินอยู่แล้วมันก็จะขึ้นมาตุ่มๆอย่างนี้เห็นไหมนี่คือแบบว่าตุ่มนี่เห็นปลวกไหมเห็นตัวปลวกไหมไม่เห็นนี่ตัวปลวกนี่คือตัวที่จะพาเชื้อมานี่ไม่เคยครับไม่เคยฮะครับครั้งแรก